สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะนำเสนองานวิจัยชื่อว่าระบบติดตามตำแหน่งรถบริการผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน NASA Bus และ NASA Rider ค่ะความสำคัญและโจทย์วิจัยนะคะในปัจจุบันนี้พนักงานสวทช.จำนวนมากเดินทางมาทำงานโดยใช้รถบริการค่ะงานวิจัยชิ้นนี้จะช่วยแจ้งตำแหน่งของรถบริการให้พนักงานสามารถได้รับรู้ว่าตอนนี้รถบริการถึงจุดจอดใดแล้วบ้างพนักงานจะได้บริหารจัดการเวลาให้ขึ้นรถบริการได้ทันค่ะจุดเด่นของงานวิจัยนะคะคือเป็นระบบติดตามรถที่ใช้เงินลงทุนต่ำซึ่งก็คือโทรศัพท์ Android Smartphone ที่ใช้ในรถบริการนะคะแล้วก็ค่ารับส่งข้อมูลรายเดือนเท่านั้นค่ะวิธีการนำผลงานไปใช้จะประกอบด้วย2 ส่วนนะคะก็คือโมบายแอปพลิเคชัน NASA Bus ก็จะติดตั้งบนสมาร์ทโฟนที่อยู่ในรถบริการค่ะอันนี้ก็จะรับส่งข้อมูลจุดจอดต่างๆนะคะจากเซิร์ฟเวอร์และเมื่อรถเดินทางไปถึงตำแหน่งนั้นๆก็จะแจ้งให้เซิร์ฟเวอร์ทราบว่าถึงจุดจอดนั้นแล้วค่ะส่วนผู้โดยสารก็จะใช้โมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า NASA Riderเพื่อตรวจสอบว่ารถบริการถึงตำแหน่งใดจุดจอดใดเวลาใดแล้วค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับรถรับส่งพนักงานบริษัทต่างๆแล้วก็รถรับส่งนักเรียนได้อีกด้วยค่ะหากท่านใดสนใจงานวิจัยสามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณที่สนใจรับชมค่ะ